สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะคำที่ประวิสัญชนีและก็คำที่ไม่ประวิสัญชนีนั่นเองนะคะห้องเรียนของครูทรายเรามาเริ่มเรียนรู้กันได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆบทร้อยกองง่ายๆได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วอธิบายความหมายของคำข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดและบอกความหมายของคำค่ะนักเรียนขาอันนี้คือแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะคำที่ออกเสียงอะนะคะแบ่งเป็นคำที่ประวิสัญชนีและก็คำที่ไม่ประวิสัญชนีก่อนอื่นเลยคำที่ประวิสัญชนีจะมีรูปสระอะและก็ออกเสียงอะเต็มเสียงในคำที่ไม่ประวิสัญชนีไม่มีรูปสระอะนะคะแต่ออกเสียงอะกึ่งเสียงค่ะเรามาดูภาพที่หนึ่งกันก่อนนะคะกระเช้านะคะกระเช้านักเรียนเห็นไหมคะก็รออะกระชอเอาเช้าไม่ถูเช้านะคะกระเช้านะคะต่อไปค่ะทะเลทะเลทออะทะรอเอเลนะคะทะเลมะม่วงมออะมะมออัวงอม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงนักเรียนขาคำว่ากระเช้านะคะทะเลมะม่วงเป็นคำที่ประวิสัญชนีนะคะเพราะอะไรทำไมถึงเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะมันมีรูปสระอะและออกเสียงอะเต็มเสียงนั่นเองค่ะเรามาดูต่อไปค่ะสบู่สบอูนะคะสบู่ไม้เอกสบู่นะคะธนาคารทนอะทะนะคะทนอาทะนาคออารอคานนะคะธนาคารนะคะขบวนนะคะขอบออัวนอขบวนนะคะคำว่าสบู่ธนาคารขบวนเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีเนื่องจากนะคะไม่มีรูปสระอะและออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงนะคะเราอ่านสบู่ธนาคารขบวนนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ประวิสัญชนีกันก่อนนะคะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปสระอะประสมอยู่และอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าประวิสัญชนีที่พยางค์ท้ายนะคะเรามาดูค่ะคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าส่วนใหญ่มักเป็นคำไทยนะคะเช่นกระทงคณะสะพานมะลิตะกร้าละครสัตว์นะคะอันนี้คือประวิสัญชนีได้ชัดเจนมากนะคะมีรูปอะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะมาดูกันต่อค่ะประวิสัญชนีพยางค์ท้ายนะคะคำที่ออกเสียงอะท้ายพยางค์นะคะเรามาดูกันนะคะปลาซาบะพาหนะศีสะอิสระสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ศิลปะค่ะอันนี้คืออะพยางค์ท้ายนะคะประวิสัญชนีได้เห็นเด่นชัดนะคะออกเสียงอะเต็มเสียงค่ะ
ต่อเลยค่ะเรามาดูคำที่ไม่ได้ประวิสัญชนีบ้างคำที่ไม่มีรูปสระอะผสมอยู่แต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงแบ่งเป็น2ลักษณะเช่นกันค่ะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางค์หน้าออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำนะคะระหว่างคำด้วยนะตัวอย่างคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางค์หน้าพนมมือฉบับสมุดสบายนะคะอันนี้คืออะกึ่งเสียงนะคะเรามาดูกันต่อค่ะอะกึ่งเสียงระหว่างคำบ้างค่ะจักกะจันพุทธรักษาราชสีเบญจมาศจักรยานผลไม้อันนี้คืออะกึ่งเสียงในระหว่างคำนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคำที่ประวิสัญชนีไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะกระพริบกระจกชะอมชำระตะกายพะวงประโยชน์ภาระละองสะดวกกะละแมกระแสน้ำล้มขมำชะงูกหน้าปลาชะโดลอยกระทงหรือกระช่อนผักกระเฉดน้ำกระชอกระรอกขึ้นชะเง้อดูหยุดชะงักทะเลสาบลงทะเบียนทานตะวันสะพานสูงบานสะพรั่งขาวสะอาดสะอึกสะอื้นโหระพาอ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำเหล่านี้มีรูปอะนะคะมีรูปสระอะได้เด่นชัดเจนและออกเสียงอะนะคะเต็มเสียงเราเรียกมันว่าคำที่ประวิสัญชะนี่นะคะคำที่ประวิสัญชนีค่ะเรามาดูที่ไม่ประวิสัญชนีบ้างนักเรียนสังเกตไหมถ้าไม่ประวิสัญชนีเราจะไม่เห็นรูปสระเลยนะคะไม่เห็นรูปสระอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเสียงออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะกตัญญูจราจรอภิปรายอนุญาตสวัสดีมารยาทราชการวาสนาสกปรกสารคดีกติกาขอขมาคณิตศาสตร์เขียวชะอุ่มทยอยมาพยากรพยาบาทพยาบาลพยายามตัวตลกลูกองุ่นเที่ยวตลาดเสียงตะวาดนครปฐมสถานีมเหสีมหาดไทยอยุธยาอนามัยอนุสาวรีย์นะคะอันนี้คือตัวอย่างของคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะเรามาสรุปความรู้กันหน่อยท้ายคลิปแล้วนะคะครูขอให้นักเรียนได้ทบทวนบ่อยๆนะคะคำที่มีเสียงอะนะคะคำที่ประวิสัญชนีกับคำที่ไม่ประวิสัญชนีถ้าประวิสัญชนีมีรูปสระอะออกเสียงอะเต็มเสียงแต่ถ้าไม่ประวิสัญชนีก็คือไม่มีรูปสระอะเลยค่ะแต่ออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมฝึกทบทวนแล้วก็ทำใบงานที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ